สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิฟ้ากับจะมาตัดหญ้าเอาหญ้าให้กับพอดีมีเอื่อยเป็นขอหญ้านะคะเอาไปปลูกจิฟ้าจะได้สิ่งที่สาบตรงที่ว่ามันขึ้นชี้แล้วนะคะเอาให้เพิ่นนะคะเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งนะคะวิถีชีวิตของจิฟ้านะคะนี่ล่ะค่ะก็จะฝากกระสับแล้วนะคะนอกจากฝากจะเอามาใส่กระสอบนะคะไข่กับอ่ะเพื่อจะเอาไปปลูกนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวคนจะมาเอาไปปลูกนะคะคือมันขึ้นทีแล้วนะคะเนาะข้าวก็เอาหายเพลินไปเพราะว่าอย่างนี่ค่ะคุณก็เอาไปซับนะแล้วก็สามารถปลูกได้นะคะสามารถปลูกได้ค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะอันนี้ก็คือจะนะคะให้เอื่อยเพิ่นเอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกค่ะอันนี้ก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะคะปลูกหญ้าหวานอิสราเอลค่ะWe'll be right back.
ละค่ะตามนี่ละค่ะเดี๋ยวจะหาลูกชายมาออกไปค่ะวิถีชีวิตค่ะของเจ๊ฟ้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งค่ะว่าเนี่ยละค่ะคือมันถึงทีแล้วนะคะเขาก็จะแยกออกไปปลูกใหม่นะคะวิถีชีวิตของเจ๊ฟ้านะคะเนาะนี่ค่ะให้เบิ่งตามนี่ละค่ะแล้วก็ที่นี่เจ๊ฟ้าก็เอามาแยกปลูกนะคะกับบ้านงามค่ะก็ค่ะนี่ค่ะกำลังปลูกเอาเนาะเอาแหนงขึ้นไว้เพื่อก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหดน้ำเพื่อก่อนเด้อนี่แหละค่ะงาของเจฟ้าก็จะออกมาประมาณนี้แหละค่ะกำลังเขียวค่ะกำลังเขียวค่ะจีเดี๋ยวเจฟ้าจะหดน้ำเพื่อนก่อนนะคะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้นะคะว่างาของเจฟ้ามันขึ้นขีดแล้วเจฟ้าก็ต้องแยกออกไปปลูกมังไม้นะคะเมื่อยขนาดให้เวียกซ้ำนี่ก็ยังเมื่อยนี่แหละค่ะก็คือมันจะเป็นแบบนี้แหละคือความงามมันก็จะบ่งามพอปานใดนะคะเราก็จะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะต้องแยกเอาไปปลูกอีกอันนั้นคือพี่สาวเพิ่นมาขออุ้ยมันบาดมือจ้ะบาดมือค่ะอาคาฟ้าที่ตามนะเด้อค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กับเจ๊ฟ้าด้วยค่ะ